แล้วค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ผ่านทางเพจ News One รายการชวนคิดชวนคุยและส่งข้อความเข้ามาทักทายและพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้หลายท่านก็ส่งข้อความมาทักทายกันแล้วนะคะมีการรายงานตัวแล้วว่าติดตามชวนคิดชวนคุยกันนะคะและหลายท่านนี่พูดถึงเรื่องมะม่วงแล้วนะคุณนพกรบอกชอบทองดำมากออกแล้วเหลือค้าชอบมากๆเลยมาติดตามที่นี่ฮะมาฮะไม่ใช่วันจันทร์นะฮะวันจันทร์วันจันทร์ก็คือขายถึงประมาณบ่ายสามน่ะของมันเยอะไม่น่าจะหมดก่อนนะค่ะนะมาก็มาร้านพอดีนะฮะจะมาซื้อหนังสือด้วยก็ได้มาที่ร้านพอดีด้านหน้าเลยนะคะของบ้านเจ้าพระยาของเราได้ดูเจอขายข้างๆนะฮะตรงที่รปภ.เขาอยู่นะก็มาคนละไม้คนละมือ2โล5โลก็ว่ากันไปค่ะนี่คุณจินนาถามพอดีเลยว่าขายมะม่วงวันไหนนะคะกี่โมงวันจันทร์ก็ขายถึงบ่าย3ฮะตั้งแต่ 9:30 น.พอเรื่องรายการไปก็จะไปขายละค่ะเรื่องรายการหุ้นก่อนก็ไปขายแค่ชั่วโมงครึ่งนะตอนเที่ยงมีเดี๋ยวฝากคนขายมีค่ะมีคนขายตลอดเวลาตั้งแต่ 9:00 น.เช้า56ที่5 56ชนิดแค่นะมีทองดำทองดำเขียวใหญ่ลูกกะโลอ่ะแล้วอีทูอาทูไม่รู้แก่เปล่านะแก้วนี่ก็เยอะแล้วก็เขียวใหญ่ลูกกะโลลูกยาวๆใหญ่ๆค่ะแล้วก็น้ำดอกไม้ทองนะอกร่องทองดำมีอะไรกันตัวนึงมันเยอะกว่าหลายพันน้ำดอกไม้หวานไหมไม่หวานจะมาขายเสียชื่อไม่มีบางคนผมโดนต้มมาเยอะเลยไงก็ชิมก่อนได้งั้นผมเอาอย่างละ5โลแล้วกันนะทองดำ5ร่อง5ไอ้น้ำดอกไม้ทองคำเนี่ยทองแดงทองคำห้าน้ำดอกไม้ทองทองทั้งหมด15กิโลนะดอกน้ำดอกไม้ทองนะตกไม่ได้นะตกน้ำไม่ได้นะไม่แล้วอย่าพูดเว้นวรรคด้วยน้ำดอกไม้ทองเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆกันเอาอย่างละ5กิโลผมเอาเลยผมกินคนเดียวทั้งหมดที่ผมกินคนเดียวนะโอ้โหที่บ้านไม่มีใครกินเลยก็กินเหมือนกันแต่ถ้าช้าก็เสร็จผมหมดอ่ะโอ้โหยอดเลยแต่คุณสุพลเพิ่งไปตรวจนะเมื่อวานนี้เกิดวันหยุดวันที่พักนะไปตรวจร่างกายร่างกายดีมากสมบูรณ์สุดยอดไตดีตับดีน้ำตาลปกติโอ้โหแล้วก็อะไรนะที่ PSA ต่ำลงมาแค่ 2.3 เองตามมาตรฐานน่ะคือเขาจะเบสเขาประมาณไม่เกิน5ไม่เกิน4ถ้าอายุน้อยถ้าไม่เกิน5ไม่เกิน5โอเคอ่ะนี่2กว่า 2.3 ไม่ตายง่ายแล้วใครที่ไปแช่งช้างกระดูกหรือไม่ตายแล้วจะคือจะให้แช่งให้เป็นโรคนู้นโรคนี้ตายนะไม่ได้แล้วต้องโรคที่มันผิดธรรมชาติมึงต้องจนตายไอ้นั่นเลยก็ส่วนหนึ่งก็ไม่เพราะมันอยู่มาถึงนี้คงไม่ตายเพราะความจนแล้วแต่มันถ้าเป็นเรื่องอื่นจนใจไงไม่ตาไม่โดนมันต้องโดนอย่างอื่นนะครึ่งสัตวรรษแล้วค่ะมันต้องไปกินอะไรที่ผิดสำแดงแถวปากหรือหัวเนี่ยนะมันมีอะไรตกใส่ไม่มีแน่นอนหรือไปพูดถึงใครมากๆหรือเปล่าเวลผมอายแทนเนี่ยผมอายแทนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาอายอาเกียวเสวยมีไหมคะมีครับมีเออเลยจอนนี่ถามบอกมีเกียวเสวยไหมมีครับมีครับนี่ก็จะถูกกว่าร้านตลาดทั่วไปในประมาณสัก10-20บาทค่ะมาซื้อกันได้นะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะผมอีก5โลเขียวสวย5โลแล้วกันโอ้โหดิบใช่ไหมที่10โลพี่กินหมดแล้วครับพี่ค่ะเขียวสวยแต่ว่าเขาน้ำตาลเขาไม่น้ำตาลผมไม่มีแต่เดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นหรือเปล่าหกร่วมกับน้ำดอกไม้ไม่ขึ้นไม่มีปัญหาไม่แกกินเสร็จแล้วก็ออกกำลังผมเผาผลาญยังดีไม่ห่วงเบิร์นไปเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านเป็นห่วงนี่มีลูกค้างี้สัก100รายถ้าไม่พอขาย นี่มาเยอะมากเลยนะที่ถามถึงแต่มะม่วงพี่สุนันท์นี่นะคะผมซื้อคนเดียวก็20กิโลแล้วเห็นไหมเหลืออีกแค่ไม่กี่ร้อยโลแล้วถ้าอย่างนั้นนี่ก็หมดไปแล้วนะคะอ่ะรีบมากันนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะอ๋อแล้วก็ไปที่มินิคอนเสิร์ตของคุณออสคิริบูลด้วยนะคะจัดขึ้นวันเสาร์ที่28เมษายนนี้ในเวลา18:30 น.ที่ร้านตะบันตำจังหวัดชลบุรีนะคะบัตรราคา900บาทพร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มค่ะโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับทาง News One ของเรานะคะติดต่อสอบถามโทรมาจองซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะ087-050-1919ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร02-629-2948 095-586-4741นะคะก็ไปฟังคอนเสิร์ตของพี่ออสคิริบูลเสียงนุ่มๆกันเมื่อวานนี้กดไปเจอออสจะโทรไปหาคนชื่ออบค่ะนะมันอยู่ใกล้ๆกันนะออสก็อบกดไปปุ๊บนะ
ก็บอกก็สั่งเสียนะแต่เอกสารได้รับหรือยังอะไรยังไงช่วยดำเนินการพี่โทรคุยกับใครพี่สุนันท์อ้าวอบไม่ใช่เหรอบอกไม่ใช่ผมออสกับพี่บอกตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ใกล้กันตัวอักษรตกไปนิดนึงบอกเดี๋ยวพี่28ใช่ไหมพี่ถ้าพี่ว่างพี่จะไปอยากไปนอนที่ชลบุรีด้วยใช่นะคะ28เมษายนและปิดท้ายสงกรานต์สัปดาห์หน้านี้นะคะกับสงกรานต์บ้านเจ้าพระยาของเราเราจัดงานสงกรานต์ด้วยที่บ้านเจ้าพระยาแห่งนี้มีพวกอเจ้าทั้งหลายนี่น้องเอน้องแอร์น้องแจ็คนี่แต่งชุดไทยมารอแล้วมาเล่นน้ำสงกรานต์กันนะคะที่ถนนพระอาทิตย์บ้านเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา5โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยแต่เขาบอกว่าถ้าใช้แบบศัพท์โบราณเนี่ยตั้งแต่เพรา5โมงเช้าถึง5ทุ่มก็น่าจะตั้งแต่11โมง11โมงจนถึง5ทุ่มนะคะมีการละเล่นต่างๆแบบประเพณีไทยโบราณเนี่ยเรามาเลยสาวน้อยตกน้ำยิงปืนปาโป่งนะคะอาหารไทยขนมแสนอร่อยจากร้านค้ากิจกรรมต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากมายมีห้องน้ำบริการมีที่จอดรถนะคะแล้วก็มีบริการแต่งหน้าทำผมบริการเช่าชุดไทยย้อนยุคมาถ่ายภาพในงานนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเราก็มีน้ำเติมให้เติมน้ำฟรีตลอดเวลาเลยเพราะว่าหน้าบ้านก็คือหน้าบ้านเจ้าพระยาของเราก็คือถนนพระอาทิตย์เนี่ยปิดถนนเล่นสงกรานต์กันแล้วทุกปีทั้งสายมันรับรองมีหมดนะแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างหลังเรานี่เองเดี๋ยวเราสูบให้ก็เหมือนในอยุธยานะที่เขาเล่นทางเกาะกลางอ่ะเกาะกลางเมืองเขาต่อท่อมาอย่างนู้นเลยแม่น้ำป่าสักนะเอาเปิดท่อแบบเปิดกระจกน้อยเอาท่อเทใส่ในรถเราเลยนะนะไม่ธรรมดาเล่นอ๋อนี่ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งว่าน้ำที่เราจะเติมให้ตลอดอาจจะดึงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอามาเล่นกันนะคะมาเล่นสงกรานต์กันแล้วมาเจอกันมาพบกันพูดคุยกันนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่13ถึง15เมษายนนี้ค่ะก่อนที่จะถึงสงกรานต์เราก็ต้องกลับมาคุยกันก่อนภารกิจนายกก่อนไหมคะนายกไม่อยู่เมื่อวานไปปัตตานีวันนี้ก็ไปประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำของตอนล่างมันมีใครสุดยอดบ้างในผู้นำทั้งหลายที่กัมพูชามีผู้นำที่ไหนบ้างที่สุดยอดอ่ะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนไหมนับไหมคะชื่อนี่อ่านยากมากเรียกพี่ฮุนคนเดียวก็พอแล้วอ๋อเรียกสมเด็จฮุนเซนเสียฮุนน่ะสมเด็จไม่ต้องหรอคะเขาอุตส่าห์มีคำนำหน้าเสียฮุนเพราะเรียกเสียฮุนเจ้าสัวฮุนก็ได้เจ้าสัวหุ่นอ๋อเจ้าสัวได้นะเจ้าสัวหุ่นเนี่ยก็ไปประชุมอ่ะนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็มีการนี่ยืนคู่เลยกับสมเด็จฮุนเซนนะคะก็เดี๋ยวจะมีการหารือระดับทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีของเรากับทางด้านของสมเด็จฮุนเซนด้วยคือถ้าดู2คนนี้นะเทียบความใจถึงเลยนะค่ะใครใจถึงพึ่งได้มากกว่ากันคะไม่ต้องถามเลยฝ่ายนึงก็เข้าไปอยู่หาเอาเขาไปอยู่หาเราไปแล้วอ่ะค่ะอีกฝ่ายนึงไม่กล้าทวงถามอ่ะค่ะใครถึงไม่ถึงอ่ะฮะใช่ไหมแหมแต่นี่ดูท่าเดินก่อนนี่ของเรานี่สมาร์ทกว่านะแค่ภาพลักษณ์เฉยๆทั้งหมดที่ใจถึงไม่ถึงมือถึงใจถึงใครรักชาติใครรักชาติมากกว่ากันค่ะอันนี้แค่นี้ก็ได้เป็นรองเยอะแล้วฮุนเซนทำทุกอย่างเพื่อประเทศของเขาเว้ยใช้คำผิดหรือเปล่าคะฮุนเซนทำทุกอย่างเพื่อประเทศของเขาประเทศของเขาโอเคค่ะแต่ผู้นำบางประเทศทำทุกอย่างเพื่อประเทศคนอื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็กลับแล้วสำหรับนายกรัฐมนตรีไปประชุมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปครั้งคืนที่ไหนเลยนะไปเช้าเย็นกลับมาเก้าอี้กลับมานี้เก้าอี้ไม่อยู่ทำไงอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยมีคนว่าเก้าอี้ไปซ่อมทำไงอ๋อเลยห่วงเลยต้องรีบไปเช้าเย็นกลับมานะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ข้าบลูกข้าบดอกหรือว่าหรือเกี่ยวกับการที่บางคนฝันเห็นหรือเปล่าฝันเห็นว่าบางคนจะกลับมาเลยทำให้อันนั้นก็เพ้อเจ้อค่ะเลอะเทอะมีใครห้ามกลับอ่ะอ๋อไม่มีแต่กลับไม่ได้เองก็ไม่เขากลับมาได้ใช่ไหมกลับไม่ได้มีเครื่องบินส่วนตัวก็มีทั้งสองลำค่ะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นี่ให้ห้ามกลับอ่ะใช่ไหมไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเลยมีคนพูดถึงเขาใช่ไหมว่าเดี๋ยวกลับมาอะไรเนี่ยยี่แปดตันไงพร้อมเพ้อเจอแล้วเถอะมันไม่ใช่คนเดียวดิดูหน้าตาแก๊งนี้เนี่ยมันโบกทั้งนั้นแหละเฮ้ยมันคนพวกนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศระดับเสนาบดีเนี่ยนะขึ้นมาได้ยังไงรากฐานมาจากไหนนะประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องฉลาดที่เป็นผู้นำได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่สุดมาหลายรุ่นแล้วไม่ต้องเป็นคนดีด้วยแล้วไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถอะไรด้วยคือเป็นโจรหรือไม่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
ไม่ต้องเป็นผู้ดีจะเป็นจอมคอร์รัปชันจอมโกงเป็นมาเฟียในพื้นที่เป็นผู้กว้างขวางเป็นเสนาบดีได้หมดในประเทศนี้ไม่ต้องเป็นคนมีสกุลชาติก็ได้มันมีคนเดียวเนี่ยนะที่จะคนกลุ่มเดียวเนี่ยที่จะมาเป็นผู้นำประเทศไม่ได้ไม่ใช่เป็นเสนาบดีระดับนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีเนี่ยคนกลุ่มเดียวที่ไม่เคยมีนะคนดีคนดีประชาชนคนดีคนดีคนมีอุดมการณ์ไม่เคยได้เป็นนะประชาชนคนดีไม่มีเพราะคนที่คิดว่าเคยมีอุดมการณ์นะค่ะแล้วได้เป็นมีหลายหลายคนแล้วก็เปลี่ยนไปสักแต่ว่าเคยมีเคยมีแล้วพอนั่นไปปุ๊บก็ไม่ใช่แล้วเรียบร้อยแล้วถ้าดูหน้าตาเป็นนักการเมืองเนี่ยพอเป็นนักต่อสู้เพื่อมวลชนเนี่ยราศีจักรนะเป็นวีรบุรุษนะพอเป็นนักการเมืองก็หน้าตามันเต้าหู้ยี้อ่ะคือคนที่มันไม่น่าเสวนาด้วยการพูดก็เปลี่ยนไปที่ไม่ได้เดินถนนไงพูดก็เปลี่ยนไปเออเห็นไหมแล้วการพูดจาก็เปลี่ยนไปเคยสัญญาไว้อย่างนึงคือโลกมันไม่ยุติธรรมนะคือคนพวกนี้ที่อยู่ทรยศกับเพื่อนร่วมอุดมการค่ะนะเหยียบศพของวีรชนขึ้นไปเนี่ยได้เป็นใหญ่นะได้มีฐานะมีหน้ามีตาทางสังคมเนี่ยนะฮะเราไม่ถือว่าได้ดีนะถ้าสังคมทนศักดิ์สิทธิ์นะคนไม่ต้องได้รับการลงโทษหนักนะก็มีมันน้อยมันน้อยตายทั้งเป็นก็มีมันน้อยคือถ้าไม่งั้นต้องมีเมื่อวานนี้เราไม่ได้เห็นเสนอหน้าตาแต่ละตัวโอ้โหไม่อยากเรียกเป็นคนนะสำนึกมันมีบ้างไหมพวกนี้เป็นใครพวกนี้คือคุณที่หัวหน้ารัฐบาลเหล่านี้แหละปัจจุบันนี้คือไล่ออกไปด้วยการทำรัฐประหารไงฉีดคือพวกนี้ทั้งนั้นเลยเรานึกว่ามันสาบสูญไปแล้วนะเปล่านี่เขาถึงบอกไอ้เชื้อชั่วไม่มีวันตายมันเรื่องจริงก็ไปตลอดตอนบ้านไปยกมือไหว้เขาอีกต่างหากและพวกนี้ไม่สนนะพวกเราด่าเลยนะไม่สนมันก็ไปหลอกชาวบ้านเขาหรือไปจ้างเขามาเอาดอกไม้มาให้มาถือป้ายเชียร์นะโอ้ยคนดีนั้นรักอยากจะแปะตายแทนอะไรเขาบอกเขามีเงินซื้อเขาซื้อมันซื้อวัวซื้อควายอ่ะตกเขียวอ่ะทำได้นี่บางคนก็ไปยกมือไหว้ถึงบ้านเลยนี่มันจะไปยังไงนะไอ้อยู่ในตรงนี้มันก็อยู่ไม่ได้เออจ้ะไอ้จะเดินไปต่อมันจะกลับไปเลือกข้างหน้ามันเหมือนนี่อะไรนะมันวนกลับมาที่เก่าอ่ะไปเรื่องวงจรอุบาทวงจรน้ำเน่าวงจรอุบาทน้ำเน่าเขาเดินวนเน่าเนี่ยนะมันก็กลับมาเนี่ยนะไอ้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวมันเบื่อแล้วอ่ะมันนานแล้วมันไม่ได้เกิดในประเทศมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเป็นการเสียของมันดีอย่างเดียวนะมันแค่รู้สึกว่ามันสงบนิดหน่อยคนมีอำนาจรวยขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ารากฐานของประเทศเนี่ยมันคือมันแข็งแรงขึ้นไอ้ปัญหารากเหง้ามันได้รับการปราบปรามนะเพียงแต่ว่าไม่มีคนมาสงครามการเมืองไม่มีคนเอาไอ้พวกป่าเถื่อนเนี่ยนะเอาอาวุธสงครามมารับใช้เป็นขี้ข้ารับใช้นักการเมืองรับจ้างเข้ามาทำร้ายชีวิตคนอื่นใช้ความรุนแรงเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเลยก็เพราะชาวบ้านเวลาชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงมาโดนตะคอกนะค่ะเฮ้ยมันจะไปตั้งแต่เด็กนะนี่จำได้ว่ามีความสำนึกทางการเมืองแล้วเริ่มเคลื่อนไหวมาสู้กับเขาเลยนะก็ปี14ค่ะอายุก็ประมาณสักเท่าไหร่19-20นะก็ยุคนั้นเนี่ย19-20ก็ใช่ไหมการเมืองจนมาถึงขนาดนี้เลยนะรู้สึกว่ามันการต่อสู้ที่ผ่านมานะเพื่อนบาดเจ็บล้มตายไปนะมันไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้เสียแล้วถ้านับย้อนหลังไปตั้งแต่2475เลยนะศูนย์เปล่าไม่ใช่รุ่นเรานะรุ่นพ่อเราก็ถ้าเป็นนักต่อสู้นะมันก็จนพ่อเสียไปแล้วประเทศนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะก็คุณดูที่ว่าหนักหนาสาหัสขึ้นตั้งแต่2475มาในการรัฐประหารมีทั้ง18-19ครั้งแล้วอ่ะแล้วทำแต่ครั้งก็ทุกคนรวยหมดอ่ะผู้ทำรัฐประหารรวยหมดเลยค่ะแต่เริ่มรวยหมดเลยนะไม่มีใครจนเลยนะแล้วนักการเมืองรัฐบาลก็รวยหมดนะรวยหมดรวยหมดพวกรัฐมนตรีเนี่ยนะรวยหมดค่ะข้าราชการรวยหมดชาวบ้านก็ยังเหมือนทำนาเนี่ยนะใครเป็นมีครอบครัวที่ทำงานทำนานะดีไม่ดีจากเปลี่ยนนะจากเป็นเจ้าของนาเป็นผู้เช่าเป็นผู้เช่าใช่รุ่นที่บ้านผมนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะป่านนี้มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละที่เป็นเจ้าของที่ดินนะส่วนใหญ่ก็ขายไปให้นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นักลงทุนหรือนักกว้านซื้อที่ดินจำได้ไหมสมัยชาติชายเป็นนายกอ่ะโอ้โหที่ดินเชียงรายนี่เช้าราคาหนึ่งเที่ยงราคาหนึ่งเย็นราคาหนึ่งกลางคืนตอนดึกอีกราคาหนึ่งอ่ะขึ้น3-4รอบวันหนึ่งอ่ะก็มันจะนั่นแล้วนี่
มันเขาไม่ลบกันแล้วเขาจะฆ่ากันแล้วตอนนั้นโอ้ตอนนั้นขึ้นไปนะแล้วมีแต่คนเขาเป็นตระกูลใหญ่ไปซื้อนะแถวแม่จันเชียงแสนเชียงของอำเภอเมืองรอบนอกบุญรอดมีที่ดินตั้ง 5,000 ไร่คนเกิดในยุคนั้นก็เยอะนะคือแจ้งเกิดเป็นเศรษฐีใหม่นะจากที่เดินค้าที่แล้วรองเท้าขาดยังหาค่าในหน้าไม่ได้นะโอ้ช่วงนั้นนี่ในหน้ารวยกันมันได้เจ้าสัวทั้งในกรุงเทพทั้งหลายแต่มีที่เชียงรายหมดอ่ะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าดูบรรยากาศการรายงานตัวยืนยันสมาชิกพรรคเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันก็คงกลับไปลูปเดิมเพราะหน้าเดิมๆก็มาครบเราก็ไม่อยากลงไปรายละเอียดนะโดยเฉพาะพรรคให้นั่นน่ะเราไม่อยากอ่ะคือไอ้คนนี้จะขึ้นมาไอ้คนนี้จะขึ้นมามาสงครามกลางว่าใครขึ้นมาก็สำหรับเรามันไม่ตัดต่างเออมันไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างนายสมชายวงสวัสดิ์เขาประกาศแล้วว่าภรรยาเนี่ยไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวมันสังคมที่เพิ่งบอกแจ้งไงคนแบบนี้มันอยู่ในสังคมออกมาออกหน้าออกตาได้ยังทำไมขาดบุญทรงไปเดียวมันเลิกเล่นการเมืองเลยเหรอใช่บอกว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ว่าไม่บอกว่าเหตุผลส่วนตัวคืออะไรก็บุญทรงนี่ไงถามเองก็บุญทรงนี่แหละเหตุผลส่วนตัวบุญทรงนี่แหละบุญทรงเป็นเลขาเก่าอ่ะเดินตามก้นเจ๊แดงอยู่อ่ะพอไม่มีเลขาทำงานไม่ได้ก็ใจถ้าไม่มีกำลังใจอ่ะนี่คนพวกนี้นะนะมันทั้งแทบทั้งกวนนะมันควรจะหายสาบสูญไปจากประเทศได้ละผู้นำประเทศไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะหาทางกำราบกำจัดคนพวกนี้นะก็เขาเสียของไม่ควรจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้กำกับไม่ได้เป็นกำราบก็คืออะไรแบบให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนและต่อต้านคนพวกนี้ไม่ได้เขาห้ามจะเคลื่อนไหวด้วยมีกฎหมายห้ามจะขบวนชุมนุมผมดูเนี่ยผมฟังนะไม่ใช่เราประชาชนไม่ใช่ไปเคลื่อนไหวอย่างนั้นก็คือให้ต่อต้านแสดงการต่อต้านคนพวกนี้ไม่ได้ถ้าลงถ้าแต่ตั้งเขาจะมีกองหนุนใหม่ได้ไงล่ะใช่เพราะว่ากองหนุนสายเดินหากองคือสายเดินสายหากองหนุนน่ะผมฟังแล้วเศร้าใจเลยนะที่นครปฐมเนี่ยเขาแย่งกันนะแล้วใครแย่งไม่แย่งที่สำคัญเนี่ยพรรคคมช.จะไปแย่งนครปฐมเนี่ยไม่ใช่อันนี้พรรคคสช.อันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเช้าคสช.พรรคมาบอกว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นมาค่ะก็มีสนธิรัตน์มีอุตมะใช่อุตมะเนี่ยเป็นเขาบอกเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ลุงเล้งนี่เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเลยนะใช่ใช่แล้วก็รอเสียเป็นนายกค่ะลงเล้งนี่เป็นนี่เลยค่ะประธานที่ปรึกษาพรรคและพวกนี้แหละบอกจะรวบรวมจากชลบุรีบุรีรัมย์ริมน้ำริมแข็งริมอ่อนมาหมดนะค่ะแล้วก็อะไรสุพรรณนครปฐมสุพรรณบุรีกลุ่มนี้เขาเลี้ยงซานกันมาหมดนะค่ะพวกผ้าเหลืองอะไรประชาชนมันจะพึ่งหวังอะไรพวกผ้าแดงก็ปปส.ก็มาคือพวกมาเฟียที่พลเนี่ยนะเขาก็หวังรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลทหารเนี่ยนะจะเป็นเหมือนสลิดสวมวิญญาณสลิดนะพวกอันตรพานเนี่ยนะปราบหมดนะนี่อุตส่าห์เดินไปไหว้ถึงที่ถึงบ้านอ่ะอะไรที่มันอยู่สองข้างเนี่ยโอ้โหมันเสียนะมันเสียนะตอนนี้ไม่มีแล้วนี่มีชื่อสุดชุดสากลกับชุดอ๋อเจ้าบางอะไรบ้างไม่มีแล้วนี่ไม่มีก็มีคนอื่นที่นั่นมามีก็ใช้คนอื่นไปอุตส่าห์ไปตะเวนหาที่ไปเดินขอไหว้ในรอบสิทธิ์รอบทิศทางนี่ไงเพื่อมาขอเป็นกองหนุนชุดใหม่แล้วเสร็จแล้วเพื่อไทยอาจจะโหวตให้ไปเลยอ่ะไปอยากเป็นยังไงอ่ะไปเป็นเลยไปเป็นใช่พอดีนะ4ปีไม่พอเอาเป็นต่อ20ปีไปเลยให้มันสีจิ้นผิงไปเลยอ่ะไปเป็นไปน่าเศร้านะนี่เขาพยายามให้คนไปสร้างประเทศใหม่สร้างโลกใหม่ของตัวเองไหมเหมือนผมอ่ะใช่ไหมค่ะคือปีกวิเวกไปเลยเอ้ยแม่งเบื่อมากก็ไปเข้าสวนอย่างเงี้ยเขาเออดีจะได้ป้นกันสนุกวันนั้นถึงประกาศเนี่ยบอกว่าใช้ที่ปัดเหรอทำไปนี่ระวังให้ดีหลังตั้งแล้วจะรู้นะว่าใครจะเป็นใครจะปานะนั่นนะเขาหวังจะเป็นนายกต่อไงอย่ามาอยู่มาอยู่ว่าอย่ามาอยู่กับฉันนะเนี่ยเองอย่ามาอยู่กับข้าแล้วกันนะให้รอดูหลังจากนี้เขาบอกแสดงว่าเขานี่เดี๋ยวเสียงขาดทันที่อะไรนะเผลอไปเหมือนไปนครปฐมอ่ะเวลาเสียงขาดอ่ะไปวิ่งหาเขามีแล้วเขามากลุ่มนี้แล้วไงมีบ้านริมน้ำริมแข็งริมอ่อนนี่ก็มาหมดแล้วไงประชาธิปัตย์บางส่วนก็มานี่ไงนี่เป็นลัทธิความเชื่อที่เป็นบัตรซบนะที่จะต้องอยากจะเป็นผู้นำอยากจะตั้งเป็นรัฐบาลนี่ต้องเอาคือไม่ต้องแนวสีอะไรก็จับหนูได้เหมือนเหมาอ่ะซึ่งไม่ได้มันต้องควรจะคัดเรื่องแมวไหนให้มันสีขาวสีเทาสีดำไม่เอาทั้งนั้นแล้วสะอาดหน่อยกินของดีหน่อยกินอาหารเม็ดไม่กินของสกปรก
แต่มันหายากไงคะมันไม่มีเราถึงไม่ค่อยอยากไงมันแค่พูดถึงพรรคนะบางพรรคเนี่ยมันก็ไม่ควรเอ่ยถึงนั่นในปัญหาข้างในมันยิ่งบัดซบเข้าไปอีกไม่ต้องไปพูดถึงเลยไปอ่านไปตามข่าวที่อื่นไม่ต้องมาตามตรงนี้แต่ก็ยังมีข่าวพักใหม่เนี่ยที่คุณสมคิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งพักแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นความชัดเจนเนี่ยน่าจะไม่เกินมิถุนายนนี้ว่าตกลงพักเนี่ยจะได้ตั้งหรือเปล่าไหนแล้วไม่สืบทอดอำนาจไหนบอกไม่สืบทอดอำนาจไงก็ผมก็ไม่ได้สืบทอดอำนาจแต่ว่ามีคนมาขอร้องเหมือนที่ผมต้องเข้ามาช่วยเหลือประเทศตอนนี้ผมเป็นบุคคลที่โลกนี้ขาดไม่ได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะชาตินี้จะขาดผมไม่ได้เลยว่างั้นเถอะประเทศนี้ขาดผมไม่ได้ว่างั้นเถอะต้องมีผมอยู่คู่ต่อไปจะไปจะเลยไม่ด่าจะตาต่ออีกแล้วจะคอกต่อใส่อีกแล้วนะผมว่าเปิดสภาปั๊บเดี๋ยวยุบคือเจอจะทรงธรรมปัญญาดีเจอว่าประเทศแบบนั้นอ่ะเจ๊งเลยคือผมว่านะผมว่าทักษิณที่สั่งให้เพื่อไทยโหวตให้ลงเล้งเลยล่ะเพราะว่าลำพังแค่ริมน้ำริมแข็งริมอ่อนสุพรรณบุรีชลบุรีชลบุรีกับสุโขทัยนะไม่พอหรอกมันต้องพระทักษิณประกาศว่าดินถล่มดินทลายใช่ไหมฟ้าถล่มดินทลายจะมาใช่ไหมถ้าเพื่อไทยไม่โหวตให้ใช้ไปไม่โหวตจะมาได้ไงพวกนี้พวกพรรคกระจอกง่ายพวกนี้นะไม่มีทางได้มาหรอกฉะนั้นทักษิณต้องโหวตให้ไปเลยถ้าเราเป็นคนที่คนไว้ใจได้เนี่ยผมไว้ใจไม่ได้เนี่ยตั้งแต่รัฐประหารวันที่22พฤษภาคมปี2557เนี่ยไม่กี่เดือนนะสักพักเนี่ยจะได้ยินนะว่ามีหมูเหมือนเดินสายที่จะดึงกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เข้ามาแล้วไม่ได้ว่าเป็นจริงนะโอ้วันนี้เนี่ยตอนนี้จริงอะช่วยเหรอแทงหวยก็ถูกอะแล้วคิดว่าเฮ้ยแล้วคุณไม่ไล่เขาออกไปทำไมคุณรับฐานคุณไล่เขาออกไปทำไมแล้วไม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพวกหน้าเดิมกับห้องอะไรอย่างก็ไล่เพื่อผมจะเข้ามาแล้วพวกนี้คือกลุ่มที่จะไปประชุมที่นู่นแหละหมู่สองกองทัพบกใช่ใช่ก่อน20จำได้ไหมใช่ใช่นี่แหละพวกหน้าพวกนี้ทั้งนั้นที่ไปประชุมหมู่สองกองทัพบกที่บอกงั้นผมขอใหญ่ที่อำนาจนะใช่ป่ะก็ตอนนั้นอาจจะยังไม่คิดสืบทอดอำนาจแต่พอตอนนี้พอคิดสืบทอดอำนาจแล้วมันก็ต้องใช้รากฐานเหล่านี้เก่าเก่าเหล่านี้มันต้องต่อถ้าไม่ต่อมาขาลอยออกไปไม่ได้ไม่ถ้าคนที่เขาคิดจะเข้ามาแก้ปัญหาไม่ได้คิดว่าจะสืบอำนาจตั้งแต่แรกนะพอยึดปุ๊บเนี่ยพอขอโทษเสร็จปุ๊บก็ทุบเลยถูกไหมพี่ขอโทษนะครับปักออกมาถึงบอกว่าควรจะให้ประชาชนเป็นฐานอำนาจมากกว่าต้องไปพึ่งพาพวกนี้ใช่ใช่ถูกมันควรจะมีความเชื่อมั่นในศรัทธาประชาชนและให้ประชาชนเป็นฐานนั่นเดียวทำให้คุณอยู่แบบมั่นคงถาวรนิรันดร์กาลไม่ต้องมีเลือกตั้งก็ได้ประชาชนบอกโอ้ทำจังหวะนี้อย่างดีนะไม่ต้องเลือกตั้งท่านอยู่ไปเถอะโอ้โหอย่าไปนะถ้าไปจะตามไปข้อสู้หน้าให้กับเป็นนายกต่อนะเผลอเนี่ยใครมาโวยวายนะไอ้พวกปากมากที่มันจะโวยวายเนี่ยนะถูกล้อมบ้านนะมวลชนจะไปล้อมบ้านนะไปกดดันนะคือต้องเป็นรัฐบุรุษที่ประชาชนเห็นว่าทำประโยชน์บ้านเมืองไม่ใช่มาแบบเสียของอย่างนี้เสียคนนี้จะมาอีกทำไมก็นี่ไงโครงการไทยนิยมยั่งยืนก็กลุ่มที่ตัวเองประธานนั่นแหละกลุ่มสโมสรทั้งหมดนะคือจะหามาอย่างเดิมหามาอย่างเดิมแล้วก็ตกลงเจรจาผลประโยชน์แบ่งปันกันแล้วถึงจะยอมที่นี่มืดจริงเนาะที่นี่มันมืดจริงเนาะจุดตะเกียงอ่ะจะมืดกว่านี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรื่องทุจริตด้วยนี่คือการเมืองเราก็ยังมืดมนแล้วเพราะว่านายกก็ไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเรื่องของการปราบทุจริตนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรื่องของการทุจริตเนี่ยรออยู่หลายเรื่องเลยที่อย่างบอกนะเรื่องของรถดูดโคลนเรื่องของฟันเนาะอย่าลืมเสือดำของผมด้วยนะเสือดำด้วยคือตอนที่ไปกัมพูชาในวันนี้นะค่ะคุณเซนเนี่ยบอกท่านครับตอนนี้ผมกำลังจะพัฒนาบูรณะปราสาทพระวิหารนะแล้วก็ผมอยากนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะนะแล้วผมจะต่อรถไฟจากปอยเป็ดไปถึงเสียมราชสีสุพลเลยนะผมจะขนนักท่องเที่ยวจากชายแดนท่านนะมาแต่คันเดียวกันท่านเอาคนเขมรไปเลี้ยงในประเทศท่านสักสองสามล้านเพิ่มเติมได้ไหมสองสามล้านเลยเหรอคะว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เกือบสองล้านแล้วแล้วก็ขอให้คนไทยเอาเงินมาถมในคาสิโนชายแดนผมหน่อยนะแค่นี้ที่คุณจะไปทำอะไรได้นะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขอบชายแดนที่ผมภาพผมตีกินลูกคืบไปเนี่ยนะท่านก็ทำเป็นไม่รู้ชี้ซะก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าบ่อนแล้วไม่นานถ้าไม่เนรถ้าไม่มีคดีเนี่ยผมได้เข้าบ่อนแค่เดินข้ามไปเนี่ยมันก็ต้องขอเนี่ยรถไฟปล่อยเปรตไปสีสุพลไงผมมีคดีเป็นห้ามเอาไง
ห้ามออกนอกประเทศไม่งั้นเนี่ยมีเพื่อนมีบ่อนอยู่ที่คุณบอกที่คุณจะเป็นนักท่องเที่ยวสิเดี๋ยวเขายกเลยไงเขาก็ยกเลิกคดีเองอ่ะถ้าบอกคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวไปเขมรนะเขาคุยได้เฮ้ยไม่ถ้าพลาดมาเนี่ยศาลถอนประกันผมต้องเป็นอยู่กับบิ๊กตู่ให้อยู่กับก็แช่มหน้าเหนือศาลตู่นะไม่ใช่บิ๊กตู่นะอยู่กับลิตเติ้ลตู่แช่มหน้าเหนือศาลได้อย่างที่เคยทำมาแล้วไงศาลปกครองเลยยกเว้นกฎต่างๆเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทำได้อยู่แล้วม44หรือเปล่าม44ไงม44ทำหน้าเหนือรัฐธรรมนูญอ่ะมันอยากไปเที่ยวบ้างนะแต่ว่าขั้นตอนนี่ต้องวางเงินประกันต้องยุ่งยากเลยไม่ได้ไปไหนเลยต้องให้พี่ฮุนหมดจำหน้ากันผมไปคงจะลำบากเดี๋ยวผมไม่อยากเป็นอยู่ห้องเดียวกับวีระเอาแต่แสดงว่าพี่ฮุนรู้จักใช่ไหมคะรู้จักสิรู้จักดีเลยเลยไปกัมพูชาไม่ได้แต่ถ้าทางจะไม่ได้ไปนานนะคะเพราะว่าพี่ฮุนก็ดูจะไม่หมดอำนาจง่ายๆเป็นประเทศที่ผมไม่เคยไปเลยกัมพูชานะเดี๋ยวผมเคยเข้าไปเหยียบทิ้งข้ามลงเกลืออ๋อใช่กุ้งก็เคยไปข้ามลงเกลือผมเคยก็ไปตรงนี้เขาไปเมื่อเขาอีด่างเมื่อก่อนไปเขาไอ้นี่ไอ้ทับทิศเขาไกลเทือนไปแต่พูดถึงว่าไอ้ธนงเป็นไม่มีเสียมราชเขาจะมองสิผมไม่เคยไปเลยในบ่อนก็ไม่เคยเข้าไปไม่ไกลเข้าไปนั้นไปผ่านนั่งรถเข้าไปวนอ้อมเข้ามาแค่นี้ได้แค่นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก็อ๋อก่อนที่จะไปพักนะคะกับผู้สนับสนุนค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะจากภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดค่ะเพราะว่าสาหร่ายเกลียวทองเขามีโปรตีนสูงถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะและที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญโภชนาการด้านสุขภาพให้การยอมรับนะคะว่าสาหร่ายนั้นมีความปลอดภัยสูงและได้ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานนะคะพิเศษสำหรับแฟนรายการ15สายแรกนะคะปกติเนี่ยขวดละ530บาทถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะคะจะลดราคาลงทันที5ขวดจะเหลือเพียง 2,000 บาทพิเศษไปกว่านั้น12ขวดนะคะจากปกติราคา 6,360 บาทก็จะเหลือเพียงแค่ 4,200 บาทค่ะโทรเข้ามาตอนนี้นะคะที่เบอร์0824469009 0860042882จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะกับสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการทุจริตและเรื่องของคดีนายเปรมชัยที่อัยการสั่งฟ้องและไม่ฟ้องข้อหาไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ